Good evening, everyone. Today is Thanksgiving Day. I seen lit the candle for Thai King Lamanai, who will cremate his body on Thursday 26 October 2017. The last day will be mourned on Friday 27 October 2017. He throne Thailand 70 years. This is the number that he throne Thailand for 70 years. That's why I have this number. On Thursday 26 October, Thai King Lamanai will cremate his body. And the last day will be mourned is on Friday 27 October 2017. And เขาต้องแสดงความเสียใจกับนายแบบหนุ่มนะคะได้อ่านข่าวนะคะวันเสาร์ที่7ตุลาคม2560โรคเนื้องอกในสมอง4ปียีนพระคพัดน้องเสียชีวิตในวัย27ปีเนื้องอกที่โพรงสมองผ่าตัดถึง18ครั้งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับคุณแม่ก็เพิ่งจะได้ทราบข่าววันนี้เองก็เป็นวันขอบคุณพระเจ้าแต่ก็เพิ่งจะได้ทราบข่าวหรือรู้จักกันในเวลาที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังจะระลึกถึงอยู่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันแต่ว่าก็ระลึกถึงนะคะเปิ้ลจะเล่นเพลงมีสถานอันงดงามเลิศนักหนา In the Sweet By and By อีกครั้งหนึ่งนะคะระลึกถึงพ่อหลวงแล้วก็ระลึกถึงน้องๆที่ได้เสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รู้จักกันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็ได้อ่านข่าวก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็เบอร์ตันเจทาแคนก็เป็นเฟิร์สเนชั่นนะคะเป็นเฟิร์สเนชั่นก็ไม่ได้สนิทอะไรกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่มารู้จักอีกทีนึงก็ในวันที่เบอร์ตันได้เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็รู้ถึงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเจอกันก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็เจอกันช้าไปรู้จักกันช้าไปอะไรอย่างนี
ขอบคุณพระเจ้านะจะเล่นเพลงวันขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวัน Thanksgiving เป็นวันขอบคุณพระเจ้าว่าจะร้องเพลงไหนดีเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะเล่นเพลงขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าจะไม่เล่นต่อกันหรือจะเล่นต่อกันก็ได้นะจะเป็นว่ายังไงเอาเล่นคนละวิดีโอดีกว่านะคะจะได้ไตเติ้ลไม่เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ